สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับจรุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเบียร์รพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563นะครับเช่นเคยเรามี2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับค่ะในช่วงแรกนะคะเล่าข่าวค่ะเราจะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาประจำวันนี้กันนะคะในช่วงแรกจะพบกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติค่ะที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกันและต่อด้วยเรื่องของฝนหลวงลุยปฏิบัติการสู้ภัยแล้งและปัญหาฝุ่นละอองกันนะคะเรื่องนี้ไปพูดคุยกับคุณปณิธิเสมอวงศ์รองอธิบดีด้านปฏิบัติการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะในช่วงเล่าข่าวกันค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเล่าสันโดยธนาคารออมสินวันนี้ค่ะไปพูดคุยกันถึงเรื่องยกระดับเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารข้อมูลชาวต่างชาติค่ะพร้อมกับเปิดตัวบล็อกเชนคืนเวทค่ะสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกับคุณสมหมายหิริสุดมเศษรองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากรช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินค่ะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังรายการนะครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ต้องขออัปเดตสถานการณ์ก่อนนะครับว่าวันนี้ยังคงพบผู้ป่วยอยู่ที่14รายเท่าเดิมนะครับเป็นข่าวดีแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว8รายนะครับนอนโรงพยาบาลยังอยู่8รายแต่ทุกคนอาการปกติดีแต่ผลตรวจเนี่ยยังพบเชื้ออยู่ก็คงต้องให้นอนต่อนะครับไปก่อนดูแลไปก่อนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างที่หมอเรียนแล้วนะครับว่าเรามีระบบตรวจจับนะครับอย่างเช่นว่าคนที่มาเนี่ยมีไข้นะครับแล้วก็มีอาการอย่างเช่นมีไข้มีน้ำมูกมีอาจจะมีหอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วมีประวัติเกี่ยวข้องกับประเทศจีนหมายถึงว่าเมืองอู่ฮั่นหรือพื้นที่ที่มีการระบาดทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้ามาสู่การเฝ้าระวังก็คือเก็บตัวอย่าง2ตัวอย่างส่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งหนึ่งแล้วก็แลบอื่นๆอย่างเช่นจุฬาศรีราชอีกแห่งนึงนะครับตอนนี้มีทั้งหมด202รายนะครับแต่สามารถให้กลับบ้านไปแล้วเนี่ย67รายนะครับก็ยังคงอยู่ในการดูแลของเรา135รายทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่โคโรนาไวรัสอยู่แล้วนะครับครับเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นอะไรผลแลบเนี่ยออกมาเกือบหมดแล้วก็คงจะไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วก็พอหลังจากเขาผลแลบออกเรียบร้อยดีเข้าอาการดีเราก็ให้กลับบ้านนะครับส่วนเรื่องที่สำคัญที่จะเรียนท่านผู้ฟังรายการในวันนี้นะครับประเด็นสำคัญเนี่ยคงอยู่ที่ว่าเราคงต้องมาเข้าใจข้อมูลไม่อยากให้มีการมาโฟกัสกับการนับตัวเลขคุณธีรพัฒน์ครับท่านผู้ฟังรายการครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเชื่อแน่ว่าเนี่ยสถานการณ์แบบนี้จะคงอยู่ต่อไปอีกนานพอสมควรนะครับไม่จบง่ายๆวันนี้หมอผ่านสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินขอนแก่นเห็นคนใส่แมสกันเกือบ 100% เลยนะครับถามว่าจำเป็นไหมบอกว่าจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่แมสกันขนาดนั้นแต่การใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมีประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าคืออยากจะให้มีการล้างมือพฤติกรรมการล้างมือมากขึ้นนี่คงฝากเน้นย้ำนะครับแล้วถ้าเกิดหน้ากากอนามัยเนี่ยมันขาดจริงๆคือเรามองแล้วเราเรียกคู่ที่ผลิตในประเทศเป็นผลิตได้แบบในประเทศนะครับมาคุยกันแล้วบอกว่าไม่น่าจะขาดตลาดนะครับก็ขอให้เพิ่มกำลังการผลิตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าฝึกทำด้วยผ้าได้ก็ใช้ได้นะฮะหน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าแล้วมีวิธีการทำสามารถดูในเว็บไซต์ของทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะครับหรือทั่วไปต้องเรียนว่าการระบาดในประเทศจีนขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในระยะเรียกว่าขาขึ้นอยู่นะครับครับเราเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเราเจอพร้อมกัน41คนแล้วก็เป็นปอดบวมนะฮะแสดงว่าจริงๆแล้วมันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วตอนที่เราเจอเนี่ยมันเจอตอนที่เรียกว่าผ่านเหตุการณ์มาแล้วดังนั้นถ้าย้อนกลับไปโรคเนี่ยน่าจะเกิดตั้งแต่ตุลาพฤศจิกามาแล้วนะครับสิ่งที่น่าจะสบายใจได้มากขึ้นก็คือความรุนแรงของโรคเนี่ยเมื่อเวลาผ่านมาเราเห็นว่ามันน้อยลงนะครับสังเกตว่าอัตราป่วยตายเนี่ยต่อไปเนี่ยน่าเชื่อว่าน้อยกว่าร้อยละหนึ่งน้อยกว่าร้อยละหนึ่งครับคือป่วยร้อยคนเนี่ยคนที่มีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยไม่ถึงหนึ่งคนในอนาคตนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่2009คุณธีรพัฒน์คงจำได้นะครับตอนนั้นก็จะระบาดกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าประเทศไทยเนี่ยในอนาคตทั้งงานนะครับวันใดก็วันหนึ่งเนี่ยน่าจะอาจจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นอาจจะแต่เราเตรียมรับสถานการณ์ไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดการระบาดในประเทศไทยเนี่ย
ต้องถือว่าโรคเนี่ยมันไม่น่ารุนแรงแต่เราต้องชะลอตัวให้เกิดการระบาดเนี่ยให้ช้าที่สุดนะครับครับเพราะอะไรครับเพราะเราดูอย่างเมืองจีนพอเขาระบาดเร็วใช่ไหมครับคนเป็นกันทั่วเลยสุดท้ายต้องสร้างโรงพยาบาลสนามสุดท้ายเวชภัณฑ์ไม่พอเครื่องมือไม่พอแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆชะลออย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ครับคือการตรวจจับการเข้าควบคุมการทำคอนแทคเทสติ้งคือตามผู้สัมผัสนะครับอันนี้จะชะลอการระบาดได้รวมถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเช่นพฤติกรรมสุขภาพที่ดีการล้างมือนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้เนี่ยการชะลอการระบาดจะเกิดขึ้นได้พอระบาดช้าเนี่ยเช่นประเทศเราเนี่ยค่อยๆรับมือได้แล้วพบผู้ป่วยก็จริงแต่ไม่กระจายตัวเร็วอันนี้จะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราจะรักษาการได้โรงพยาบาลจะมีเพียงพอคุณหมอจะดูแลคนไข้ได้ลองคิดดูคุณพิรัตจำได้ไหมครับตอนนั้นถ้าเกิดระบาดมากๆขึ้นมาเนี่ยโรงพยาบาลไม่พอฮะเพราะว่าปกติโรงพยาบาลก็แน่นอยู่แล้วโรงพยาบาลก็แน่นอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเพิ่มจำนวนขนาดนั้นคงไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยนะครับท่านผู้ฟังรายการไม่ควรตื่นตระหนกเพราะเราดูความรุนแรงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าที่ควรน่าจะเหมือนไข้หวัดใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครอยากป่วยครับผมก็หมอก็ไม่อยากป่วยคุณพิรัตก็ไม่อยากป่วยต้องช่วยกันป้องกันลดการแพร่กระจายให้มากที่สุดลดความสูญเสียให้มากที่สุดนะครับก็คือติดตามข่าวสารการล้างมือนี้ช่วยได้นะครับต้องเรียนว่าขณะตอนที่ไข้หวัดใหญ่ไอโคโรนาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เนี่ยการล้างมือเนี่ยช่วยสามารถควบคุมโรคได้นะครับแล้วก็ป้องกันการระบาดได้โดยล้างกับสบู่อย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีจริงก็ใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ได้ท่านเน้นแล้วเนี่ยบอกว่าล้างยังไงบอกล้างทุกครั้งฮะเวลาไอหรือจามให้ล้างนะครับมาถึงที่ทำงานก็ล้างมือครับออกจากห้องน้ำล้างมือนะครับกลับไปที่ทำงานล้างมือนะครับก่อนจะทำกับข้าวล้างมือนะครับถ้าจะต้องจับใบหน้าเย้ามือที่ไม่มั่นใจว่าสะอาดเนี่ยไม่มั่นใจว่าสะอาดไปจับใบหน้านะครับแล้วก็ล้างทุกครั้งที่เราจะไปจับเด็กหรือจับสัตว์นะครับพอจับสัตว์แล้วก็ต้องล้างมือล้างทุกครั้งนะฮะถ้าไปเจอคนไข้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจหรือต้องไปใกล้ๆชิดเขาแล้วที่ต้องฝากคือถ้าไม่สบายเนี่ยอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปทำงานพี่น้องเมื่อกี้ก็ฝากเมื่อเช้านี้ก็ฝากทางบริษัทไปนะครับติดต่อเข้ามาผมบอกมาตรการที่ดีที่สุดเลยถ้าคนในบริษัทไม่สบายขอให้เขาหยุดงานนะครับที่แบบปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีนโยบายแบบนี้นะครับแต่ต่างประเทศเขาทำแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ฝากวันนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการทางกฎหมายคือตัวผมเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกนะครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับเข้าดำเนินคดีกับเฟกนิวเฟกปลอมข่าวปลอมทั้งหลายข่าวลือทั้งหลายนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยเขาไม่ได้หวังดีต่อประเทศชาติเลยนะครับไปตัดต่อภาพมาเขียนข่าวปล่อยข่าวว่าที่นั่นมีคนตายวิ่งคนตาย มีแต่สร้างความตื่นตระหนกตกใจนะครับต้องขอเลยว่ายุติการกระทำนะครับเพราะมีโทษทางกฎหมายถึงจำคุกนะครับแล้วเราดำเนินการเต็มที่แล้วเราสืบจับกลับไปได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าไปแชร์คือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยท่านอย่าไปแชร์ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ายิ่งไปสร้างความตื่นตระหนกแล้วท่านผิดกฎหมายด้วยนะครับคนแชร์ก็มีความผิดอันนี้เราเตือนไว้ก่อนนะครับครับส่วนถ้าแหล่งข้อมูลเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมีแถลงการทุกวันอยู่แล้วขอให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งแถลงการนี้นะครับยังงั้นดีกว่านะครับคุณหมอดีกว่าครับทั้งหมดนี้วันนี้คงชัดเจนนะครับครับได้ครับขอให้ช่วยติดตามข้อมูลหรือสงสัยเนี่ยหรือมีถ้าเจอผู้ป่วยแล้วไม่มั่นใจติดต่อ1422นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับสายด่วนกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับกับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่เรื่องของฝนหลวงครับปฏิบัติการสู้ภัยแล้งเป็นยังไงบ้างไปพูดคุยกับคุณปณิธิเสมอวงศ์รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณปณิธิครับครับสวัสดีครับครับปฏิบัติการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้นะครับการบริการฝนหลวงของเรานะครับตอนนี้เราจากการที่เราติดตามสถานการณ์นะครับก็คาดว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งนะครับก็น่าจะมีการรุนแรงนะครับเพราะเนื่องจากว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆนะครับของกรมชลประทานในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมีปริมาณน้ำใช้การได้เนี่ยต่ำกว่า30เซนมีถึง15อ่างด้วยกันนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับที่กรมชลรายงานมันก็มีมากกว่า115อ่างด้วยกันครับอันนี้นะครับแล้วก็จากการที่เราติดตามจากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คาดว่าฤดูฝนปีนี้นะครับถึงจะมีฝนนะแต่ว่า
จะมีค่านะครับต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ5-10นะครับอันนี้นะครับก็จะทางกรมผลวนก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับก็ได้มีการเตรียมแผนในการรับมือภัยแล้งนะครับซึ่งเราได้มีการตั้งหน่วยขึ้นที่เร็วนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราตั้งไว้ที่3ชุดด้วยกันนะครับสำหรับในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถทำได้เราก็จะออกไปทำฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีที่จังหวัดระยองที่ขอนแก่นที่สุราษฎร์แล้วก็ที่นครสวรรค์อันนี้นะครับก็ทำเป็นระยะแล้วนะครับท่านครับครับแล้วก็ผลการปฏิบัติการนะครับสำหรับผลการปฏิบัติการในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นฝนลักษณะที่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็ตกเป็นบางพื้นที่นะเพราะว่าเรื่องของมวลอากาศเย็นเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนเนี่ยครับก็จะมีฝนตกได้ก็สามารถช่วยได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเนี่ยครับก็สามารถเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำหลายอ่างได้ในระดับหนึ่งครับครับก็ถือว่าต้องคือมันจะต้องรอปัจจัยสำคัญเนี่ยนะปัจจัยเรื่องความชื้นอะไรพวกนี้อันนี้ไอ้ขั้นตอนของการปฏิบัติการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนต้องตื่นมาตั้งแต่3-4เลยไหมอ๋อครับสำหรับในการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันนะครับเราก็จะมีการตรวจอากาศตอนเช้าก่อนนะมีการตรวจอากาศชั้นบนตอนเช้าก่อนนะทุกๆวันซึ่งเราจะตรวจประมาณหกนาฬิกานะครับประมาณในการเป็นต้นไป8 นาฬิกาเนี่ยก็จะมีผลวิเคราะห์อากาศชั้นบนเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เรามีการตรวจทั้งทั่วประเทศเลยนะในทุกภูมิภาคเนี่ยอยู่9แห่งด้วยกันนะครับมีที่เชียงใหม่ที่แพร่นะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีที่อุดรมีที่นครราชสีมาแล้วก็ศรีสะเกษนะครับภาคกลางที่นครสวรรค์แล้วก็ภาคตะวันออกที่ชลบุรีแล้วก็ภาคใต้ที่ชุมพรกับที่สุราษฎร์อันนี้ครับเราก็จะมีผลตรวจอากาศมาแล้วเราก็จะนักวิศวกรเราก็จะมาทำการวิเคราะห์อีกทีนึงว่าวันนี้นะครับปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆเนี่ยเหมาะหรือเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าในการทางปลวกเนี่ยจะต้องมีความชื้นสัมผัสในอากาศตั้งแต่ระดับล่างๆจนถึงประมาณ 20,000 ที่เป็นค่าหรือประมาณ7กิโลนะครับจะต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ60นะครับอันนี้ถ้าต่ำกว่า 60% เนี่ยก็แสดงว่าวันนั้นอ่ะจะไม่เหมาะในธรรมชาติก็จะไม่มีการก่อตัวดังนั้นควรจะมีมากกว่า 60% นะครับและองค์ประกอบหลักก็คือกระแสลมนะครับจะต้องมีความเร็วไม่เกิน35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าลมแรงนี่ก็จะมีการพัดให้เมฆมีการเคลื่อนตัวเร็วนะครับทำให้เมฆไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวแปรต่างๆอีกครับเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องของการยกตัวของมวลอากาศด้วยสภาพเรื่องของพื้นที่นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมาดูถึงสภาพพื้นที่การเกษตรนะครับว่าสภาพตรงไหนที่มีการร้องขอเข้ามาและมีการเพาะปลูกพืชนะครับส่วนพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวเราก็จะเอาไว้หลังๆนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ต้องดูของเขื่อนต่างๆด้วยว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนตรงไหนเขื่อนไหนที่มีความต้องการมากที่สุดนะครับแล้วก็เราต้องมาวิเคราะห์อีกนะครับในเรื่องของฝนตกเมื่อวานเป็นอย่างไรครับที่มีตกพอแล้วเราก็จะหลีกเลี่ยงไปทำที่อื่นได้อย่างนี้ครับมันมีข้อมูลแล้วก็ต้องมีการวางแผนในหลายๆมิตินะครับท่านครับครับแสดงว่ามันไม่ใช่ลึกจะขึ้นก็ขึ้นบินไม่ใช่นะฮะมันต้องถ้าขึ้นไปแล้วมันฝนไม่ตกมันก็ไม่คุ้มค่ากันถูกไหมฮะใช่ครับครับต้องมีการคำนวณกันตลอดแล้วอย่างนี้เราจะทราบล่วงหน้าได้สักกี่ชั่วโมงว่าเราจะต้องไปปฏิบัติการในพื้นที่ไหนอะไรยังไงหลังจากที่เราตรวจประมาณเก็บข้อมูลใน8 นาฬิกาแล้วเราก็จะมีการบรีฟกันนะครับโดยนักวิสาหกิจตั้งแต่8 โมงครึ่งจนถึงประมาณ9 นาฬิกาเนี่ยเราก็จะสามารถว่าดูได้แล้วว่าวันนี้โอกาสที่เมฆธรรมชาติจะขึ้นหรือว่าเราจะไปก่อเมฆในขั้นตอนที่1เนี่ยเมื่อไหร่เวลาไหนเนี่ยประมาณ9 นาฬิกาเนี่ยเราก็จะสามารถทราบได้แล้วว่าวันนี้เราควรที่จะไปทำงานบริเวณไหนนะครับครับครับทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ครับครับอ๋อครับแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้จะทำที่ไหนอะไรยังไงจะบอกไม่ได้ครับครับเพราะว่าเราก็จะมีแผนไว้เฉยเราจะมีแผนไว้ก่อนนะครับว่าสมมติเราทำวันนี้จังหวัดนี้อำเภอนี้ตกแล้วนะครับครับเราก็จะไปดูว่าในระดับต่อไปที่มีการร้องขอมาและพื้นที่ตรงไหนที่จะมีความต้องการให้เราเร่งด่วนเนี่ยครับเราก็จะวางแผนนะครับแต่ว่าเราจะมีแผนแล้วว่าเพราะว่าจังหวัดนี้ตรงไหนที่มีต้องการให้เราทำฝนแต่ในการทำฝนในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องดูผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำเมื่อวานด้วยครับมาประกอบครับต่อครับอย่างน้อยก็ต้องมีสถิติแหละในการดูแลตรงนี้นะครับใช่ครับจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดเราปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนี่ยคิดว่าจะมีการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนได้มากสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับสำหรับ
ก็ต้องเรียนผู้ฟังนิดนึงครับในช่วงนี้นะครับจากการที่เราตรวจอากาศชั้นบนนะครับส่วนนี้ความชื้นไม่ค่อยเอื้อต่อการไม่เอื้อนะครับครับตอนนี้มีอยู่ประมาณแค่40ถึง50เท่านั้นเองนะครับความวันเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่นะครับสังเกตว่าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอากาศเย็นยังมีอากาศเย็นอยู่เลยอันเนี้ยความชื้นไม่มีเลยครับแล้วอากาศจมตัว uh-huh. เราก็ต้องยังทำไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอให้มวลอากาศเย็นนี่ถอยลงไปก่อนแล้วก็มีมวลอากาศร้อนเข้ามาเราถึงจะมีการโอกาสทำได้ซึ่งเราก็ต้องดูจากผลตรวจอากาศชั้นบนเป็นหลักนะครับครับเอาอย่างนี้ต้องประสานกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาไหมฮะใช่ครับเราทำงานบูรณาการร่วมกันนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้าได้3วัน5วันหรือ7วันอันนี้ครับก็จะเอาตัวเนี้ยมาประกอบในการที่จัดพิจารณาตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นดูจากวันนี้แล้วเนี่ยลักษณะอากาศทางภาคเหนือประมาณสักวันไหนถึงจะเริ่มปฏิบัติการได้อีกรอบฮะครับนอกจากการที่เราติดตามสภาพอากาศตอนนี้นะครับอีกประมาณ 4-5 วันเนี่ยนะครับอากาศยังค่อนข้างที่จะจมตัวอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงต่อไปเนี่ยนะครับทางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็มีแผนว่าจะมีการที่จะออกไปตั้งหน่วยประมาณวันที่3กุมภาพันธ์นี้ครับในเบื้องต้นนะครับครับในพื้นที่ภาคเหนือก็คือตั้งที่พิษณุโลกแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็จะเป็นฐานเติมจากอันนี้ก็เนื่องจากในเรื่องของสภาพอากาศถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเอื้อแต่ว่าจะมีบางวันที่มีอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราก็จะเตรียมการพร้อมในการขึ้นปฏิบัติการเพื่อเป็นการรับมือภัยแล้งซึ่งจะกว้างมากนะครับนั่นเองครับอย่างนี้ก็ต้องสแตนบายตลอดใช่ครับผมไม่รู้ว่าอากาศมันจะเหมาะสมเมื่อไหร่อะไรยังไงครับครับนะฮะดูยากไหมต้องดูเมฆหรือว่ายังไงครับในการทำงานเนี่ยครับนอกจากที่เราจะดูผลตรวจตอนเช้าแล้วครับพอช่วงสายๆนะครับในเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีความร้อนเข้ามาเนี่ยทำให้มวลอากาศเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังนั้นในบางพื้นที่ก็จะมีการยกตัวของมวลอากาศแล้วก็จะมีเมฆเกิดขึ้นเราก็ต้องไปฉกฉวยตรงบริเวณนี้นะครับพยายามทำให้เมฆมันโตขึ้นและพยายามทำเป็นฝนตกให้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโอกาสแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นเองครับในช่วงนี้ครับครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจหน่อยแต่ว่าอีก 3-4 วันนี้เชียงใหม่กับพิษณุโลกเราจะไปอยู่ฐานที่นั่นนะฮะประมาณวันที่3กุมภาพันธ์ครับเราจะไปตั้งฐานที่พิษณุโลกครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาวบ้านแถวนั้นเกิดเห็นเครื่องบินขึ้นไปบินตอนไหนก็แล้วแต่นะให้สันนิษฐานว่านั่นน่ะใช่ครับใช่มั้ยฮะแต่ว่าจะพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้ครับครับตอนนี้เราก็จะมีแผนที่ความต้องการน้ำของพื้นที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการจัดทำอยู่เราก็จะมีเรียงลำดับความต้องการน้ำของพืชในพื้นที่ต่างๆอำเภอไหนน่ะ1 2 3 4เนี่ยเรียงลำดับไปแล้วครับแต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพเมฆที่ก่อนในแต่ละพื้นที่นะครับบางทีพื้นที่ที่เราตั้งไว้ระดับ1เนี่ยสภาพอากาศเมฆมันไม่เหมาะสมแต่พื้นที่ที่2ที่3มีปริมาณเมฆที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงก่อนเราก็อาจจะทำพื้นที่ที่2กับที่3นี่ก่อนนะครับครับได้ครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับได้ครับครับสวัสดีครับคุณปณิธิเสมอวงรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการนะครับคุณจรุพันธ์ครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าววันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดสมุดบันทึกพร้อมกับโปสการ์ดชื่อว่าออมสินชวนพิษพระนครนะครับจากธนาคารออมสินเพียง1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Liveเข้าไปที่เพจกองเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นครับส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการอยู่เป็นประจำเนี่ยเดี๋ยวทางรายการจะจัดส่งของขวัญชิ้นพิเศษให้อีกด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับคุณจรพันธ์ครับค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลในวันนี้คือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2563ค่ะเป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งนึงเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2563ค่ะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้นะคะสำหรับคำถามค่ะวันนี้ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดอะไรค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของ
เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่29มกราคมคุณบุพผาทองประเสริฐจากจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนะคะธนาคารออมสินขยายระยะเวลาให้กู้ลูกค้าที่ขยายระยะเวลาให้ลูกค้าที่ชำระค่าชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเดบิตออมสินและบัตรเครดิตธนาคารออมสินค่ะทั้งในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์และEGV ทุกสาขาและโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาค่ะสำหรับที่นั่งปกติสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง99บาทเท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2563สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร1115ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือทางเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th และFacebook Fanpage GSB Society ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับค่ะเล่าสรรโดยธนาคารออมสินวันนี้นะคะเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องยกระดับเชื่อมโยงข้อมูลชาวต่างชาติค่ะพร้อมกับเปิดตัวบล็อกเชนคืนแวดค่ะพูดคุยกับคุณสมหมายสิริอุดมเศรรองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากรช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสักครู่ครับ